เหรียญ2บาทที่ระลึกนิกเกิลพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุครบ64พรรษาเท่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเหรียญกษาปณ์เหรียญนี้นะครับเหรียญที่ระลึกเหรียญนี้เป็นหนึ่งในเหรียญกษาปณ์นะครับที่มีความสำคัญนะครับเป็นเหรียญกษาปณ์เนื่องในพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุครบ64พรรษานะครับเท่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง22มิลลิเมตรนะครับน้ำหนัก 7.3 กรัมลวดลายด้านหน้าของเหรียญกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์พื้นดำปักลายดิ้นทองทรงสายสะพายฝรั่งเศสและพระมหาสังวาลนพรัตน์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูธิตาภรณ์ทรงฉลองพระองค์คุยทรงสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าทั้งสองพระองค์พินพระพักทางเบื้องขวาภายในวงขอบเหรียญด้านล่างมีข้อความว่าพระปรเมนทรมหามงกุฏเบื้องล่างด้านซ้ายมีข้อความว่าพระปรมินทรมหาภูมิพลโดยมีเครื่องหมายมหาจักรีบรมราชวงศ์ไขว้ขั้นระหว่างข้อความดังกล่าวนะครับอันนี้คือลวดลายนะครับของเหรียญด้านหน้าขออนุญาตพลิกให้ชมนะครับด้านหลังของเหรียญกันด้านหลังของเหรียญกลางเหรียญมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อมปรภายใต้พระมหามงกุฏและอักษรพระปรมาภิไธยย่อพปรภายใต้พระมหามงกุฏด้านล่างขวาของอักษรพระปรมาภิไธยย่อดังกล่าวมีข้อความบอกราคานะครับว่า2บาทด้านล่างซ้ายมีข้อความว่าประเทศไทยภายในวงขอบเหรียญด้านบนมีข้อความว่าพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุ64พรรษาเท่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านล่างมีข้อความว่า18พฤศจิกายน2534โดยมีลายดอกประจำยามขั้นระหว่างข้อความด้านบนกับข้อความด้านล่างทั้งสองข้างนะครับเหรียญนี้จะครบวาระวันที่1เมษายน2535วันที่มีการประกาศใช้เหรียญกษาปณ์18พฤศจิกายน2534มีการผลิตของเหรียญทั้งสิ้นเพียง1ล้านเหรียญแค่นั้นเองนะครับสำหรับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเหรียญนี้นะครับ